ไม้ตัดผอมหมาโอ้และตัวนี้เป็นอะไรเหรอคะคันหัวไม่รู้ทำไมเป็นได้ได้ที่ขาตั้งงงงงหนูขอดูหน่อยอะไรเฮาเฮาใช่เฮาช่วยด้วยช่วยมาด้วยทำยังไงดีเดี๋ยวหนูคิดก่อนอาฮ่าหนูรู้วิธีช่วยดาดี้แล้วหนูรู้แล้วมาลิมาลิมาลิBrianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะนั่งลงนี่วิธีแรกเทปช่วยได้โอ้โหดาดี้หนูคิดว่าเราต้องทำอีกครั้งนึงนะโอเคOh!
ูขอคิดก่อนรู้แล้วรู้ไหมสัตว์เนี่ยมันคงไม่ชอบความเย็นรู้ไหมและก็แปลว่าเห่าก็ไม่ชอบความเย็นด้วยรู้แล้วสกายนะคะเอาน้ำแข็งให้หน่อยเอาน้ำแข็งกับหมวกให้หน่อยขอบคุณนะโอเคเดี๋ยวดิถืออันนี้ก่อนเดี๋ยวว่าตั้งแป๊บนึงเดี๋ยวหนูกลับมาได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะตัดหมวกโอเคหมวกของผมเดดดี้ไม่เป็นไรมันจะดาดาอยากมีเหาหรือว่าอยากไม่มีเหาไม่เอาเหาโอเคงั้นเราต้องตัดหมวกโอเคไม่เป็นอะไรโอ้เสียใจตาก็จะซื้อหมวกให้ว้าวโอเคไม่เป็นไรเด็ดอะอันนี้มันเป็นหมวกเก่าแล้วแต่พอชอบใช่แต่ว่ามันเก่าแล้วรู้ไหมเนี่ยอันเนี้ยมันมีรูตั้งเยอะรู้ไหมว่ารูมันอยู่ไหนนี่ไงรูอยู่นี่เห็นไหมมันใหญ่มากรูอันเนี้ยมันใหญ่มากมันก็เลยใช้ไม่ได้แล้วใช้น้ำแข็งโอเคพร้อมยังเออเรียนอ่ะใช่ค่ะร้านหน้าหมู่บ้านมันเป็นร้านตัดขนสัตว์อ้าวร้านตัดขนหมาแม่ว่าแดดดี้ไม่ได้เป็นเห่าแล้วมึงคงเป็นอย่างอื่นแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปใช้ก่อนละกันเผื่อมันจะช่วยได้นะอันนี้คือยาฆ่าเห่านะคะจริงเหรอจริงค่ะอันนี้คือยาฆ่าเห่าแล้ววิธีที่หนูทำหนูก็หนูทำอะไรหนูใช้วิธีอะไรคะหนูใช้วิธีเป่าคุยเนี่ยนะใช่ค่ะเป่าเพลงงูแล้วก็มันจะมีงูออกมาตายแล้วโอ้ใช้วิธีอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีอันนี้ด้วยค่ะวิธีอะไรกะวิธีเสียงโอเคพอละแต่ละวิธีที่หนูบอกมามี่มาเนี่ยมันไม่น่าใช้ได้นะคะก็คือห้ามแนะนำใครนะคะโอเคถ้าเป็นเหานะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนเป็นเหานะคะจะต้องใช้ยาฆ่าเหานะคะแล้วต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะโอเคโอเคแล้วถ้าไม่อยากเป็นเหาเราต้องทำอะไรสระผมสระผมทำความสะอาดต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำด้วยนะจัดดิไปสระผมไปโอเคไปเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆอย่าทำวิธีนี้นะคะอันนี้ก็แค่เพื่อความบันเทิงใช่ค่ะเพื่อบังบันเทิงบังบันเทิงบังเพื่อความบันเทิงนะคะสนุกสนานนะคะเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะใช่ไหมคะเบียร์หน้าก่อนเราจะลาเพื่อนๆไปเนี่ยเรามีคำถามอะไรไหมคะบรีมีค่ะวิธีที่สองเนี่ยหนูทำอะไรคะอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย